วัสดีค่ะคิมกอซิลล่าตอนนี้เราอยู่กันที่รายการแฟทลิปดอนทานนะคะวันนี้พิมก็อยากจะรีเควสให้พี่เบนวาดรูปพิมใส่ชุดกอซิลล่าเนาะเอาให้แบบน่ารักน่ารักตุ้งกิ้งตุ้งกิ้งเนาะตามสบายของพี่เบนแฟทลิปแล้วก็พิมมีชาแนลนะอย่าลืมไปกดซับสไครต์กดแชร์กดไลค์เดี๋ยวรายการใครนะคะอยู่ตรงปุ่มตัวไอนะคะไม่รู้ด้านไหนสักปุ่มเลยก็ยังไงก็ฟังเนื้อฟังตัวด้วยนะคะเห็นเขาฝากช่องกันนะครับก็เขาฝาก IG ตัวเองด้วยแล้วกันนะครับก็นี่ครับ Fatlip Gifts นะครับอย่าลืมไป follow กันด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงครับที่เข้าไป follow นะครับในคลิปนี้ครับก็จะมาวาดน้องพิมก็ซิล่านะครับน้องพิมเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะครับที่เจอกันครั้งแรกตอนงาน YouTube Fan Fest นะครับซึ่งจากการพูดจานะครับการบุคลิกครับบุคลิกของน้องพิมเนี่ยก็เป็นคนที่เหมาะกับการทำ YouTube นะครับเป็นอย่างมากนะครับก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ช่องเนี่ยเติบโตเร็วไวนะครับในคลิปนี้ก็เรามาคอลแลบกันอีกแล้วนะครับน้องพิมขอให้วาดเป็นชุดก็อดซิลล่าก็ดูแล้วครับว่ามันป่วยแค่ไหนนะครับก็เลยลบทิ้งไปนะครับก็ไม่วาดดีกว่านะครับสำหรับชุดก็อดซิลล่าหรือว่าเป็นก็อดซิลล่าหน้าโง่ๆนะครับสัก3ตัวอยู่รอบหัวนะครับผมน้องพิมเนี่ยเป็นคนลาดลีนะครับเป็นสาวเมืองโอนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าคนลาดลีเนี่ยมันโอเคนะหน้าตาดีนะเอาจริงๆเป็นเด็กโรงเรียนราชบริการอุเคราะห์นะครับก็คือเป็นโรงเรียนที่มีสาวงามอยู่มากมายจริงๆครับโรงเรียนนี้นะครับแม้แต่ครูนะครับครูก็น่ารักนะครับโรงเรียนนี้ครับก็เป็นโรงเรียนที่มีสาวหมวยเยอะนะครับซึ่งจะเป็นหมวยที่แบบหมวยลาดลีครับมันบอกไม่ถูกคือน้องพิมนี่ก็เป็นไทป์นะครับไทป์ผมหมวยลาดลีนะครับผมพิมเกิดวันที่22พฤษภาคมนะครับ2539นะครับคือเด็กกว่าพี่เบนประมาณ5ปีนะครับผมเป็นรุ่นน้องพี่เบนประมาณ5ปีก็นั่นแหละไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะครับพูดถึงการวาดรูปต่อดีกว่านะครับนี่ครับก็อดซิลล่านะครับ3ตัวก็เราไม่ได้ใช้สีไม้กันมานานมากแล้วนะครับในคลิปนี้ก็กลับมาใช้สีไม้นะครับผมก็เหมือนกับสีน้ำนะครับเราก็ลงสีน้ำเงินก่อนนะครับผมแล้วก็ตัดเส้นด้วยไม่ใช่ดิเราต้องตัดเส้นก่อนตัดเส้นด้วยสีดำนะครับลงสีน้ำเงินเป็นเงาเหมือนกันนะครับผมใครที่คิดถึงสีไม้นะครับก็คลิปนี้ก็รับรองครับว่าเต็มอิ่มนะครับผมก็กลับมาแล้วการใช้สีไม้นะครับโอเคครับเราก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรของน้องพิมต่อนะครับผมแต่ก็อยากจะฝากช่องนี้ไว้กับไว้ในใจทุกคนด้วยนะครับก็เป็นช่องที่น่ารักดีครับผมนะก็อยากสนับสนุนนะครับเป็นช่องที่ตั้งใจทำนะครับผมนะเราคุยกันต่อถึงการระบายสีนะครับสีผมน้องพิมเนี่ยตรงสีน้ำเงินเนี่ยผมแทรกสีเขียวกับเหลืองไปนะครับเพื่อให้มันเหมือนกับเป็นสีแบบสีจริงๆนะครับมันก็จะแบบกัดเหลืองนะแล้วก็สะท้อนเงากลายเป็นเขียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะส่วนตอนนี้ครับขาดไม่ได้คือควันนะควันแฟลชนะครับผมคลิปนี้เร็วเลยครับภาพไม่ทันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องไปเจอคลิปหน้าแล้วนะครับนะคลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย Yo ลิสแบนรีสต็อกแล้วนะครับสามารถซื้อได้ทั้ง Fat Lip Shop แล้วก็ The Scar Shop นะครับผมใส่แล้ววาดรูปได้อีก